สวัสดีครับวันนี้โทริจากช่องโทริทานั่งรถไฟวันนี้โทริจะพาเพื่อนๆไปที่ฮิโรกิแลนด์นั่นเองครับไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นไปแค่เมืองกาดก็ได้ครับฮิโรกิแลนด์อยู่ที่วัดเขาสูงแก่มฟ้านะครับเสาขึ้นวัดจะเป็นโทรอิสีแดงเป็นเสาโทริจำลองจากญี่ปุ่นครับตามโทริไปเลยว่ายาวขนาดไหนจะวิ่งลงไปแล้วระหว่างทางเดินจะเจอพระพิฆเนศให้สั่งสการัตด้วยครับเดินเลยมานิดนึงก็จะเจอแม่กวนอิมครับและแล้วเราก็เดินมาถึงยอดเขาแล้วครับเจอพญานาคด้วยครับนี่ก็เป็นน้ำพุนั่นเองแล้วก็มีอยู่แหละอยู่ภายในอยู่เพื่อนๆเดี๋ยวโทรที่จะพาไปเดินสกายวอล์กกันนะครับป่ะเดี๋ยวตามโทรที่ไปเลยจนอยากกระโดดอ่ะเขากระโดดเลยนะคะตอนนี้เดินสกายวอล์กดูสิมันจะเสียวขนาดไหนขอดูหน่อยโอ้ยไม่กล้าไปเลยตัวกระจิ๊กเดียวเพื่อนแต่ไม่นะแต่ไม่กล้าไปนั่นคืออะไรกันแน่ครับอยู่ได้แค่นี้แหละเพื่อนๆไม่กลัวอยู่เลยกลัวได้อยู่แค่นี้เพื่อนๆจะไปยังไงดีตอนนี้ก็เริ่มกลัวน้อยลงแต่ก็ยิ่งกลัวมากขึ้นเพื่อนจนว้าวจนจะเอายังไงดีเนี่ยจะเอายังไงดีเนาะจะไปหรือจะไปต่อก็ได้เพื่อนมาดูซิดูแท้คนเยอะมากเลยวันนี้ตอนนี้ไปเดินแต่ไม่กล้าไปเลยก่อนเสียวจะตกอกมากเลยครับอยากลงอ่ะอยากลงไม่ไหวแล้วโทริกลัวขอออกก่อนนะครับออกแล้วเดี๋ยวโทริต้องลงไปข้างล่างแล้วแหละด้านหลังของโทริก็จะเป็นหลังหลวงปู่ทวดค่ะลูกใช่ปู่ทวดมาไหว้กันได้นะครับแม่โทริบอกนั่นเองส่วนอันนี้ก็คือบรรยากาศแจ่มใสรอบๆวัดนะครับแล้วโทริกำลังดูวิวอยู่ส่วนอันนี้ก็คือหัวใจของหลวงปู่ทวดนะคะคือคนนี้นี่เองวัดเขาสูงแจ่มฟ้าเปิดทุกวันนะครับถ้าใครอยากตามรอยโทริเข้า Google Map ได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าวัดเขาสูงจับฟ้าวันนี้น้องโทริขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย